ลูกสาวโอ้ได้กี่ตัวโอ้พอๆกับยายฟิกเลยภูมิปัญญานี่คือเอาน้ำเย็นมาต่อแล้วก็เปิดน้ำอุ่นวันนั้นลุงไปจองมาคือเหมาสาวๆมาประมาณ1โต๊ะสาวๆกินเต็มที่เลยพอเราจะชอบเขาจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขามาหยอกเล่นเราอะสวัสดีครับตอนนี้เรากลับเดินทางมาถึงในตัวเมืองเชียงตุงแล้วครับตรงโซนนี้ใครคุ้นๆหน้าคุ้นๆตาบ้างอันนี้คือวิถีริมนาที่ไม่เหมือนใครที่เขากำลังใช้น้ำอุ่นที่ขึ้นมาเองตามธรรมชาติที่มีควันคุ้มๆเนี่ยใช่ไหมตลอดริมนาเลยควายก็หากินหญ้าตามปกตินะคนก็มาทำนาตามปกติแต่ว่าสิ่งที่สำคัญใช้น้ำอุ่นในการอาบน้ำเพื่อคลายหนาวที่เชียงตุงฝนตกทุกวันอากาศเย็นจริงๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมกับอีกับฟิงจะลงไปบริเวณโซนที่เขากำลังที่จะอาบน้ำแล้วก็ไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ไปทำความสะอาดเท้าแต่ว่าการเดินทางไปเนี่ยผมก็จะเดินทางลัดไปตามริมนาไปตรงกระท่อมน่ะแล้วก็อีบอกว่าถ้ายังไงแล้วมีเวลาเดี๋ยวจะพาพี่แน่ไปเที่ยวตามหมู่บ้านแถวนี้ซึ่งอีไม่รู้ว่าผมเคยมากันต้อหมดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรตอนนี้เย็นแล้วเอาเป็นว่าล้างเนื้อล้างตัวให้เสร็จเดี๋ยวเข้าไปในเมืองไปหาอะไรกินกันนะครับแล้วก็ยังอาจจะมีเจอเรื่องราวที่ว่าน้องๆที่เคยรู้จักมักจีอาจจะมาร่วมกิจกรรมการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ท่องเที่ยวในเมืองเชียงตุงกันต่อลองฟิงดูเขาสระผมเห็นไหมนี่คือเขาใช้สายน้ำเส้นนี้ในการหล่อเลี้ยงในไม่ว่าจะเป็นการนาตาคิดว่าน่าจะเป็นการเอามาชำระล้างร่างกายแล้วก็น่าจะเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงนาได้ด้วยเพราะว่าต้นข้าวอะไรก็ขึ้นนะครับอีเราไปตรงนู้นปะชุดกระจมอกออกมาปะไม่เอามาเอามาอีจะใส่กระจมอกด้วยมีไข่ไหมมีไข่ไหมจริงพี่กระพงมาจากไข่ไข่อะโลไข่ไก่อีหัวเราะอะไรพี่พงไข่มาจริงเนี่ยกระจมอกไหนเอากระจมอกมานี่อีใส่ชุดกันฝนเล่นน้ำครับอุ้ยจริงว่ะจริงอีกระจมอกมาเอาเว้ยอีจ้ะอีจะได้สามีก็คราวนี้จ้ะลุงจะช่วยอีดูเส้นทางเดินไปที่เถียงนาเขาแล้วก็ไปอาบน้ำอุ่นเขาดีมากน้องฟิงไม่เคยมาครับน้องฟิงต้องได้เรียนรู้แล้วต้องได้เห็นด้วยฟิงค่อยๆเดินนะเดินตามคันนาน่าจะเดินตามไอ้ที่มันเป็นน้ำเร็วๆนะมันเป็นน้ำร้อนนะลูกสาวโอ้ได้กี่ตัวตัวนี้มันมีเรื่องมันเป็นยาโอ้ยเธอเป็นอะไรเธอเนี่ยคำอีก็จะไปแล้วขาอ่อนแรงเป็นคนอาคาน้องนวลเนี่ยของน้องแก้มเหรอไม่สูงค่ะสวัสดีครับมาอาบน้ำร้อนหน่อยหน่อเออไอ้น้ำอุ่นหน่ออ๋ออันนี้มาเฮ็ดนาหน่ออ๋ออาบน้ำแล้วก็กลับเฮือนหน่อบ้านอยู่กับอะไรค่ะอ๋อเป็นสายเนาะอ๋อดิฉันมีน้ำอุ่นน่ะโอ้ยเพื่อนเขามีน้ำอุ่นด้วยไปอีจะใส่กระจกอกอาบน้ำโอ้ยพอๆกับยายฟิกเลยเลื่อนไปลีน้ำร้อนน้ำร้อนอีระวังอย่าให้ตกน้ำร้อนนะฟิกต้องค่อยๆเดินนะนี่ฟิกถ้าตรงนี้น้ำอันนี้น้ำร้อนต้มไข่ได้เลยเนาะฟิงน้ำร้อนมากอีต้องค่อยๆเดินอ่ะฟิงเดินไปก่อนอันนี้เป็นบ่อน้ำร้อนที่ต้มไข่จริงๆนะลูกอย่าตกเลยนะตกต้องรีบขึ้นเลยป้าอีขาดำเคอะเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินฟิงกับป้าอีอ้าวป้าอีปล่อยมุกอะไรเนี่ยร้อนเปล่าเดินดีๆอย่าเดินตกบ่อยนะเนี่ยฟิงน้ำร้อนจะตกนะตกแล้วร้อนขาโบ๊ะเลยนะโอ้กินกรรมฐานนี่บ่อน้ำร้อนอีอยากจะอาบน้ำไงกระจกอกอยู่ไหนล่ะปาดไปอีขาดำไว้ไปอีดูขาก่อนอย่าเพิ่งแท้กาถุงก็บินถุงก็ดำกระเป๋าสิถุงอะไรค่อยๆเดินพิงค่อยๆเดินตรงนี้น้ำร้อนร่องกลางนี่น้ำร้อนนะครับลงไปนี่คือโอ้โหแบบอย่าให้พูดเลยอีอะไรเนี่ยอันนี้คือที่ล้างขาเขาจะเอาน้ำเย็นเนี่ยมาล้างขาอันนี้ก็ร้อนนะเนี่ยอุ่นใช่แต่ว่า
แต่ว่ามันร้อนนะฟิงต้องดีๆนะอันนี้มันเป็นน้ำอุ่นเลยบ่อน้ำอุ่นลองเอามือแตะดิค่อยๆค่อยๆมีน้ำอุ่นน้ำเย็นด้วยค่ะพี่อ๋อนี่เขากรองไว้นี่อ๋อฟิงภูมิปัญญานี่คือเอาน้ำเย็นมาต่อแล้วก็เปิดน้ำอุ่นอีต้องดึงท่อออกมามันจะเป็นนั่นน้ำเย็นแล้วก็ดึงไปน้ำอุ่นเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะป้าอีเขาปล่อยมุกรวนสองทีฟิงเขาจับกบทีเดียวเมื่อวานเลินเยอะอะน้องหอมอุ่นไหมอุ่นไหมคือถ้าต้องฟิงลงไปที่ไอ้ตรงนี้ทีเดียวในบ่อมันจะร้อนไงโอ้ยอาบน้ำจริงๆเมื่อกี้ดึงมาผ้าสูงมาอ้าวเธอก็พูดให้พี่ดีใจพี่ก็ตาลูกเบาเนี่ยมีพร้อมเลยนี่ครับอีเมื่อกี้คุณน้าเขาสระผมตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้เขาใส่กระจบอกนะถามฟิงกระจบอกไม่ธรรมดานะกระจบครึ่งท่อนน่ะยังไงไปแล้วค่อยเดินน้ำร้อนฟิงระวังหงายท้องนะเดี๋ยวผมจะเช็คน้ำก่อนร้อนขนาดไหนอ่ะฟิงถือน้ำหอมอ่ะมันกระมาทันนะหอมเพิ่มอะไรอ่ะร้อนนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นพี่น้องไตหรืออาคาเนี่ยมาลองเนาะอ๋อเป็นน้องมาลองเนาะเมื่อกี้โชคดีที่ไม่ตกไปในบ่อเนี้ยมันก็ร้อนไปเยอะนะแต่ว่ามันก็ถือว่าร้อนอ่ะต้นไข่ก็ได้ค่ะพี่ร้อนจริงมันอันนี้คือถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือกำลังแช่เท้านะครับจะเอาน้ำร้อนนี่ครับล้างขาโอ้ผสมเยอะมากเลยอันนั้นน้ำร้อนน้ำเย็นจบแล้วที่นี่เขาจะมีเจ้าที่ดูแลนะครับก็คือประมาณว่าเขาก็นับถือนะครับเขาจะมีการบวงสรวงแล้วก็ขอมานะครับบางทีเราเนี่ยทำผิดพลาดไปเราไม่รู้นะบางทีอย่างผมเนี่ยทีแรกที่มาก็เดินมั่วซั่วมีคอมเมนต์มาบอกว่าบางทีอ่ะเราเดินต้องระวังนะบางทีจะมีโคลนที่เป็นโคลนที่แบบเป็นน้ำลึกๆนะเดี๋ยวก็ไปบางทีจะครึ่งคงแข้งแล้วร้อนไงเขาไว้ใช้อาบใช้อะไรที่ดีก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าน้ำร้อนตรงนี้เขาจะต่อไปที่นู่นเห็นไหมแล้วตาเคยไปอาบอยู่พี่ไออีเคยไปอาบไหมไปสองครั้งนะครับเป็นเด็กตอนโตตอนโตยังไม่เคยไปแล้วตอนเท่าอ่ะตอนเท่าก็จะคิดว่าจะใจไปก็ได้นะล้างข้าวก่อนตีลุงก็ทำอยู่นี่เนี่ยโอ้มันก็ไม่ร้อนมากนะพี่จะควันขึ้นเลยได้จุดเลยค่ะพี่ถ้าปิดน้ำเย็นเอาแต่นี่คือได้อยู่พี่อยากลองไหมอยากลองสิอยากล้างขาทำไมมันเป็นน้ำร้อนวะเนี่ยเอาปิดยังต้องปิดน้ำร้อนน้ำเย็นมันร้อนไม่ปิดน้ำเย็นแล้วทำไมมันไม่เย็นมันไม่ร้อนนะเฮ้ยทำไมไม่ร้อนวะเฮ้ยได้มือร้อนแต่ว่าทุลักตักไปเนี่ยไม่ร้อนเลยเย็นเป็นน้ำเย็นตลอดเลยอ่ะขาพี่มันเย็นไม่รู้สึกร้อนเลยนะเนี่ยในมือเนี่ยร้อนนะอูในมือนี่ร้อนอาจับที่ร้อนไหมขาร้อนไปแล้วไงเมื่อกี้ร้อนค่ะพี่ร้อนนะเหมือนน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเมื่อกี้ร้อนไปแล้วไงเหมือนน้ำเย็นอ่ะพิงก์พิงร้อนมากเอาพิงร้อนมากเอาตาพิงมากไปเดี๋ยวให้น้องฟิงเล่นน้ำไปก่อนล้างเท้าก่อนเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะอีนะมีเวลาไหมมีค่ะมีเวลาอะไรอ่ะมีเวลาไปกินมาล่าก็ดีนะแล้วมีตังไหมมีค่ะใครมีอีนะอีเลี้ยงพี่นะจะดีแล้วพี่อายุเยอะแล้วอีเลี้ยงพี่ได้หรอได้พี่ชายน่ะนี่ก็ดีนะโอเคเดี๋ยวไปกินมาล่าดีกว่ามีคนเลี้ยงแล้วดีใจจังเลยปิ้งย่างเยอะมากเลยโอ้ร้านแถวนี้น่ามหาลัยวิทยาจริงตรงนี้คือของหลากหลายมากเมื่อกี้ปิ้งย่างนี่สองสามร้านนี่ยาวพื้นเลยซ้ายมือนี่รับฝากรถนะครับน่าจะเป็นเป็นตลาดกาดยางคำแต่เราไม่แวะเราแวะตลาดบ่อยแล้วเราจะดูสาวเชียงตุงสาวมหาลัยไม่มีสักคนเลยมาหลายปิดครับช่วงนี้ป้าอีพามาทำอะไรวะเนี่ยสนามกีฬาเชียงตุงนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับนุ่มๆมันจะมาดูนุ่มๆพี่จะมาดูนุ่มๆนุ่มๆดูสาวมหาลัยอะไรเนี่ยซ้ายมือเป็นมหาลัยพี่มหาลัยนาขั้นบันไดใจต่องแต่หาพี่อาจจะไม่เชื่อผมบอกเป็นนาขั้นบันไดไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะครับแต่เมื่อก่อนมีอยู่ซ้ายมือพี่ดูไม่มีแล้วอ่ะนาครับอะไรหายไปแล้วอีนาครับอะไรเขาหายแล้วหรอที่มหาลัยเนี่ยไม่มีแล้วนะร้านนี้คือร้านเด็ดขวามือเนี่ยโอ้เก่งสาวเสื้อขาวโอ้อะไรเด็ดอะไรเด็ดร้านเนี่ยเด็ด
ไอ้เนี่ยข้าวซอยเนี่ยพูดดังมากกว่าเขาไม่รู้เลยดิข้าวซอยข้าวซอยเด็ดมากับลุงแล้วอายวะอายอะไรเธอก็นี่ถิ่นฉันเอออ้าวป้าไว้ร้านไหนวะอ้าวไปก่อนไปก่อนวนดูสิร้านนู้นร้านประจำเนี่ยพิงดูดูเขาย่างไม้แบบไม้แล้วบ้านของบ้านอันนี้ร้านประจำลุงร้านประจำลุงอยู่ร้านนี้ต้นบางอย่างคนยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าที่นั่งก็ไม่ค่อยมีเออร้านประจำแต่ก่อนวางตัวนี้รถมันติดไงฟิงแล้วมันไม่ได้แล้วคนเยอะมากเนี่ยคนเยอะแล้วเนี่ยเยอะขนาดคนเต็มเลยเออว่าอร่อยอร่อยแท้ละไปดูไหมล่ะเดี๋ยวจะวนไปรอบนึงก่อนค่อยมาสามมหาลัยก็ไม่เจอจะให้ดูอะไรกันไม่ทางนี้มีอะไรขายไหมอ่ะทางนู้นก็มีค่ะไหนไฟตรงนั้นอะตรงนั้นก็มีปิ้งย่างมีขาปีกไก่มาล่าอะไรก็มีพี่อยากไปร้านอันที่พี่เคยไปกินครั้งที่แล้วอะมีโออะมีโอมีโอใช่ไหมมีโอที่เป็นโม่หินเหรอคะไม่ใช่ไอร้านที่มีไฟปั๊บ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 มันภาพอ่ะมันภาพอ่ะมันชื่ออะไรวะอ๋อเนี่ยอยู่ตรงนั้นไงเออนั่นแหละอะไรอ่ะอีโมเอออีโมเปิดอยู่ไหมเดี๋ยวประมาณ1ทุ่มคนเต็มเลยนะมานั่งอ่ะวันนั้นลุงไปจองมาคือมาเหมาสาวๆมาประมาณ1โต๊ะสาวๆกินเต็มที่เลยลุงหมดตัวหมดตัวกับประเทศไทยอันนี้ทำอะไรเนี่ยขอคำลงเชียงตุงเอ้าทำตรงนี้เหรอโรงแรมเนาะโรงแรมเขาจะสร้างใหม่ให้ขึ้นใหม่อ๋อหอคำเมืองชิงตุงก็คือจะสร้างขึ้นใหม่เนาะอ๋อโรงแรมอันนี้ไงน้องฟิงโรงแรม Amazing Amazing ที่ผ่านจะประกอบไปแฮร์รี่ไงก็คือเป็นวังเก่าไงอันนี้คือเป็นวังเก่านะพระราชวังเก่านะแล้วก็ถ้าฟิงไปนอนที่นั่นสักคืนหนึ่งก็ดีนะคนมาพักแล้วต้องถามครูคำอีครูคำอีเขามีเรื่องเล่าอยู่ลูกทัวร์เล่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าผีดูแต่ตอนนี้ไม่ดูแล้วค่ะตอนนี้ไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเขาโอ้ยเคยไปหรือยังเคยไปเคยไปนอนหรือยังเคยไปนอนแล้วปรากฏว่าก็มีมาเคาะประตูนะแต่ว่าเราคิดมากเกินไปไหมอย่างเนี้ยคิดว่างี้ถึงไม่ได้สักทีหนึ่ง ถึงไม่มีสักทีหนึ่งแล้วเขาก็พูดกันไปแบบนั้นเราก็มันว่ามาเคาะประตูแล้วดูไม่มีไม่เห็นอะไรลูกทัวร์เคาะหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นลูกทัวร์ค่ะลุงหรือเปล่าลุงคนไหนมาเคาะหรือเปล่าลุงแน่หรือเปล่าลุงแน่ไม่เคยมาพักลุงแน่แน่เลยลุงแน่ใช่ลุงที่อยู่ภูเก็ตหรือเปล่าเคยป่ะลุงที่อยู่ภูเก็ตอ่ะที่อยู่ภูเก็ตแล้วไม่เคยพามาในลุงลุงที่อยู่ภูเก็ตหรือเปล่าเออนั่นแหละโอเคตรงร้านไหน EW สวยนะหลองตุงวันนี้น้ำเยอะแต่ว่าก็ไม่ใส่มากแต่เห็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็ฟ้าใสนะปกติคือมืดนะนี่ถือว่าใสนะสำหรับช่วงนี้นั้นเดี๋ยวไปหาปิ้งย่างกันดีกว่าเดี๋ยวคุยอีก่อนว่าจะเอายังไงนะครับน้องฟิงก็อยู่นะครับก็ชิวๆทุกวันอยากกินอะไรเต็มที่เลยเดี๋ยวเดินทางกลับไปแล้วเดี๋ยวที่หมู่บ้านนั้นมาอิ่มเลยกินข้าวเหนียวอิ่มใจค่ะอิ่มใจอิ่มจริงๆลุงอิ่มท้อแต่ลุงยังไม่อิ่มใจขาดสาวรู้ใจไปคนนึงอ่ะท้องค่ะเดี๋ยวพาสาวรู้ใจมาหน่อยสิโทรตามสิโอ้ฟันไฟมันจะไกลเลยเพ้งอันนี้คิวยาวไหมเนี่ยเอาพิงคุยภาษาไทยดิพิงว่าคุยได้ไหมได้ปีเดียวมั้ยเจ้าหนูอยู่ไหมพี่ไปจองโต๊ะมีโต๊ะว่างอยู่ครับเดี๋ยวไปเจอญาติหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเลือกที่ตรงนู้นครับที่ว่าเขายางย่างก็คืออยู่ตรงโซนที่เขาเอาผ้าคลุมเราจะสั่งมีโอหนึ่งนะครับมีโอที่เป็นไฮไลท์เลยแต่ก็ไม่เขียนบินเราเจ้าของร้านไม่อยู่อยู่แต่ทีมงานนะครับมีเห็ดมีลูกชิ้นมีไข่มีตุ๋นไก่น่ากินมีเนื้อจี่มีไส้กรอกกำลังเล็งอยู่เออนะเดี๋ยวไปเรียกก่อนสาวเขินนาตาสั่งมีโอตะบวยน้องฟิงเอาไหมอะไรนะมีโอก็คือเป็นคล้ายๆไอเนี่ยมาล่าเนี่ยที่เขาใส่เป็นน้ำซุปเนี่ยแล้วเขาก็ใส่ในถ้วยที่เป็นไอเนี่ยถ้วยเล็กไม่โอ้ตะปวยพี่สั่งไปตะปวยแล้วนะตะปวยตอบีพอแล้วพอแล้วนะแล้วเขาจะมีพริกคล้ายๆพริกมาล่าเนี่ยใส่เข้าไปปิ้งย่างอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยมันจะมีไข่จะมีไส้กรอกแล้วจะมีเครื่องเทศแล้วจะมีพวก
ผักนิดหน่อยนะแล้วก็จะเป็นพวกรสดีงาอะไรก็คือมีเยอะแล้วจะมีเส้นด้วยร้านประจำนะครับแนะนำเลยร้านนี้เจ้าของยังอยู่นะแต่ว่าเป็นผู้ควบคุมการผลิตจะไปดูน้องอีน้องพิงค์เขาเลิกอะไรตรงที่นั่งด้านในนะครับเวลาเขาต้มนี่เขาต้มกับไอ้หม้อที่เป็นหม้อไอ้นี่เลยครับหม้อคล้ายๆไอ้เซรามิกเลยนะไม่ต้องสิ้นเปลืองกระทะเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟร้อนๆนะครับเดือดๆปุดๆกินแล้วก็ปักของถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เย็นใส่ละหน้าตาเดี๋ยวต้มให้สุกโอเคเดี๋ยวสุกนะครับเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะครับเส้นมันจะเป็นเส้นแข็งพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นเส้นนุ่มๆนิ่มๆไก่เอาไหมน่ากินน่ากินครับเอาอีนางคำยอดว่าจะไหนกินสังมาลามาลานะเขาไม่เขาฟังไม่ออกไงเขาฟังคำต้องพูดคำไตไงเอาออกมาคณะเกี่ยวกินแหนมย่างแหนมกินอะไรคะแหนมสองอันนี้เหรอใจแล้วพี่ติ้งแก้วไปยังติ้งแก้วยังไก่ไหมคะเมื่อกี้พี่กินแล้วเนี่ยกินแล้วกินอีกกินให้มันเจ็บไปเลยกินให้มันเจ็บไปเลยนั่นเอาจุกด้วยสองช้อนตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับก็จะเป็นมีโอ๊กนะครับแล้วก็จะมีปิ้งย่างที่อีสั่งมาคือวันนี้ไม่รีบเก็บบรรยากาศชิลๆน้องพิงค์เคยมากินแล้วไม่ใช่หรอครับที่แล้วกินแล้วไว้เธอไม่เคยกินหม้อไฟหม้อไฟอะไรวะอ๋อเป็นหม้อไฟมาล่าใช่ป่ะที่ว่ามาจากจีนที่ว่าทำเอาถ้วยมาเป็นกระทะเล็กอันไหนเขากินราคา11,600โอ้ถูกเนอะกินมาล่าที11,600ร้อยเออถูกเนอะ11,600บาทไม่ถูกนะแพงอาเชิญเจ้าลาสาวไม่เคยกินได้ลาสาวชิมก่อนแซ่บป้ออะไรเจ้าของร้านเขารู้อยู่เขาจำได้อยู่ก็กินต้อง 3-4 ครั้งก็ถ่ายคลิปตลอดเอาป้าอีป้าอีทำไมไม่ตักกินเลยเนี่ยตักให้ป้าอีได้ไหม Lady First แม่ถ้าอีไม่ใช่คนสำคัญพี่จะไม่ตักให้นะแล้วก็พรุ่งนี้ขับรถขึ้นดอยต่อหลอกอีพี่เหมือนชอบหลอกใช้ตามที่คนดูบอกทางนี้ก็ไปแล้วลอยทางนี้ก็ไปแล้วไปลอยทางนี้ดอยไหนฮะไปเผากุ้ยไหมเผากุ้ยไม่กล้าไปเผากุ้ยไม่เคยไปอยากไปไหมคุยยังไม่รู้เรื่องเลยไปกล้าไปไหมคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแต่คุยยากนะไปถึงที่บ้านค่ะไม่สี่ชั่วโมงฟิงเดินไปไหมฝนตกยากนะนี่ลุงอาหารอะไรอ่ะซื้อไปดิอาหารกินโอ้ยอร่อยกว่าเก่าก็ตอนนี้เรานั่งอยู่นี่กันนานนะครับก็ดึกพอสมควรแล้วว่าจะไปต่อช็อตไปต่อครับจนลูกค้าเนี่ยหายจากร้านไปหมดแล้วทุกคนนี่จะมีลูกค้ามานั่งใหม่อีก2คนนะครับนะก็เป็นว่าวันนี้ขอพักผ่อนนะครับอีตรงจะไปต่อไหมจะพาลุงไปต่อไหมลุงอยากไปทางดนตรีสดไหมล่ะมีเหรอมีดนตรีสดเล่นดนตรีเป็นเพลงไทยหรือเพลงอะไรเพลงพม่ามันมีหนุ่มๆหรือว่าสาวๆเป็นคันที่เป็นเพลงท้องถิ่นหรือเป็นอะไรอ่ะคาราโอเกะหรือว่าไงมีคนเข้ามาตีดนตรีแล้วก็มีคนมาร้องเพลงแบบนี้ค่ะอ๋อนะก็ได้อยู่แต่ว่าจะไม่ถ่ายแล้วไงเพราะว่าเพลงเยอะพี่จะขอเมามากกว่าฟังเพลงนะครับก็ขอบคุณทุกคนตามชมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนแต่ว่าอาจจะไปหากินอะไรนิดหน่อยซื้อกลับห้องนะครับถ้าสมมติว่าขากลับมีอะไรที่น่าใจเดี๋ยวแวะนิดนึงนะครับก็พาฟิงมากินหม่าล่าแบบนี้นะครับแบบเพื่อนบ้านในเมืองเชียงตุงซึ่งฟิงไม่เคยมาแล้วก็อยากมาสักครั้งหนึ่งกับฟิงนะเราไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะได้มาเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดมีครูคับอีเราก็อยากจะมาอยู่เพราะครูคับอีคือน้องสาวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับฟังไทยแต่พี่จะพ่วงครูคับอีไปเที่ยวนะมีการตอบแทนนะ
แต่ว่าต้องใส่ขาสั้นนะได้ค่ะได้ค่ะประมาณนี้ได้ไม่เรียกว่าขาสั้นละเขาเรียกว่าอะไร3ส่วนใช่ไหมพิงขาสั้นเขาต้องดูเจ๊พิงนี่ขาได้หมดเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรข่าวได้เปรียบจะดูเจ๊ฟิงจะดูได้กรุงเทพกรุงเทพจะใส่เห็นแก้มก้นเลยจะได้เห็นขาโต๊ะสนุกว้าวหยอกว้าวหยอกมีนักเอกเชียงรายรอเยอะอยู่แต่ว่าจะเอาอีไปเที่ยวอาจจะไม่ถ่ายก็ได้เพราะว่าชิวๆพาอีไปเดินเล่นนะเดินห้างเงี้ยให้นุ่มๆมองหรือไปมองนุ่มๆดีอยากไปมองหนูให้นุ่มๆมองไปมองหนุ่มๆก็ได้ค่ะแกแล้วไม่มีใครอยากมองว่าพี่เหรอพี่ก็ผีวะว่าพี่เหรอว่าน้องคำอีค่ะว่าน้องเองแก่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่เหมือนก็บอกว่าให้รีบเอารีบเอาทำไมไม่มีคนเอาหรือไม่เอาเขาไม่เอาทำไมถึงไม่เอาอยู่คนเดียวสบายจริงอ่ะจริงค่ะจะเชื่อกับอีพี่จะลองดูนะจริงนะจริงก็ดีพี่ก็อะไรพี่ก็อะไรพูดดีๆพี่ก็อะไรพี่ก็อยู่แบบน้องอีดูบ้างน้องพี่เขาอยู่คนเดียวเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเนี่ยถามเลยจริงๆนะอยากรู้ว่าเขาอยู่แบบน้องอีจริงไหมพี่คำอีพูดถูกหรือพูดจริงไม่อยู่คนเดียวมันเป็นยังไงก็ดีนะก็ดีนะก็ดีไม่ต้องแพ้เอาใจใครไม่ต้องเอาใจใครไม่ต้องโอนตังค์ให้ใครบ่อยๆหรือว่าเขาต้องโอนให้เราบ่อยๆเดี๋ยวไม่มีคนโอนตังค์ให้ทำไงอ่ะไม่มีใครโอนตังค์ให้เราก็ทำงานของเราไงเอาเงินมาใส่เก่งนะสาวเชียงตุงนะสาทุกเนี่ยเก่งเก่งต้องเชื่อเขาเชื่อเขาต้องเชื่อเขาเขาโสดมากี่ปีแล้วนะโสดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่โสดมาตั้งแต่30กว่าปีแล้วป๊อดมีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่มีแฟนคนแรกเหรออืมไม่เคยมีแบบจริงๆจังๆนะคะอ๋อแค่คุยๆแค่คุยๆเขาก็บอกว่าอืมแค่อะไรนะแค่มาหยอกเล่นนะหยอกเล่นแล้วก็ทำให้อีอกหักแล้วก็หนีอีไปพอเราจะชอบเขาจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขามาหยอกเล่นเราอ่ะเขาก็บอกมาอย่างนี้เลยนะเหรอใช่แล้วเพราะเราจะชอบจะเอาจริงเพราะว่าชอบหยอดเขามาชอบเราอย่างเนี้ยเราก็ไม่ชอบเขาแบบอ๋อถ้าเขาชอบเราเราไม่ชอบเขาแต่พอเราจะเอาเขาเขาก็บอกไม่หยอกเล่นหยอกเล่นทำให้เราหัวใจแตกสลายไม่เอาแล้วนะเหมือนพูดเหมือนพูดเหมือนใครสักคนนึงนะพี่คุณอยู่นะพี่อยู่ในเหตุการณ์อยู่นะเหมือนคนนั้นไหมเป็นคนนั้นไหมน้องอีกคิดว่าเป็นทุกคนนะคะใครเนาะกล้าทำร้ายคำอีนะคำอีจะไปเชื่อใครง่ายนะใช่แล้วดูพี่อันแน่ตัวอย่างพี่อันแน่จะไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับนอกจากเชื่อคำอีว่าอยู่โสดดีกว่าอืมพิงฟังป้าไว้เงินป้าไม่มีความสุขถึงทุกวันนี้หรอกโสดมา30กว่าปีล่ำลากันไปในบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะพาคำอีไปเที่ยวต่อนิดหน่อยไปฟังเพลงนะจิบอะไรเย็นๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันต่อนะในโหมด Avenger นะขอบคุณนะครับอีนะนะฝากไกด์คำอีเป็นไกด์เชียงตุงด้วยใครสนใจจะมาเที่ยวเชียงตุงติดต่อคุณอีนะครับสะกดก็คือคำแก้วนะเป็นภาษากินนะขึ้นลิงก์ไม่ให้นะฝากน้องด้วยน้องน่ารักดีจริงๆทำอาหารเก่งแล้วก็ประสานงานทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถ้ามาเที่ยวเชียงตุงนะน้องพิงด้วยนะลูกไปน่ะโอเคแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะไปแล้วบ๊ายบาย